วัสดีครับผมไปซินโดมครับยี่ห้าผมจะวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนท่อนกลางนะครับของเพลงทุ่มอยู่ในใจของพี่ออฟบิ๊กแอนนะครับเพลงนี้ตั้งสาย E-flat ทุกสายนะครับผมจะมาแนะนำในแบบตั้งสาย E-flat ทุกสายคือไม่ต้องดรอปสาย6นะครับเพราะจริงๆเพลงนี้มันดรอปสาย6ด้วยเป็น C sharp แต่ว่าเราตั้ง E-flat ก็ได้ครับเล่นจะได้เล่นไม่งงมากนะฮะเดี๋ยวดูผมเล่นท่อนกลางให้ดูแล้วกันนะฮะท่อนที่มีแต่ดนตรีนะฮะประมาณนี้นะฮะอันนี้คือเป็นลายหลักเลยแล้วกันนะฮะตอนแรกเล่นคอร์ด A on C sharp นะครับก็คือนิ้วก้อยอยู่ที่สายที่4ช่องที่7นะครับแล้วก็นิ้วชี้อยู่ที่สายที่5ช่องที่4นะครับจะเป็นลักษณะนี้แล้วก็พออันนี้ A เขาเรียกว่า A on C sharp นะครับอันนิ้วก้อยอยู่โน้ต A แล้วก็นิ้วชี้อยู่โน้ต C sharp แล้วต่อมาขยับนิ้วเข้ามานะครับกลับมาเป็นคอร์ด Dแล้วก็ขอต่อมาเป็น F sharp แล้วก็ G นะครับเป็นนี้แล้วก็มีเสียงทำเป็นเสียงบอร์ดครับแล้วก็ดีด4ทีนะครับต่อมาเป็น2คอร์ดแรกเหมือนเดิม A on C sharp กับ D แล้วก็ B นะครับแล้วก็เป็น A on C sharp อีกทีหนึ่งจะเป็นนี้นะครับแล้วก็ทำเสียงบอร์ด CP นะครับเดี๋ยวเล่นให้ดูแบบเมื่อกี้นะครับพอเล่นอย่างเมื่อกี้แล้วครบเมื่อกี้แล้ว อันดับต่อมาคือจะเน้นกองมันจะเปลี่ยนจังหวะเป็นเร็วขึ้นนะครับจากหน่วงๆอยู่ก็กลายเป็นตึกโป๊ะตึกโป๊ะคราวนี้เนี่ยมือขวาวิธีการดีดจะเปลี่ยนไปนะครับจะเป็นเหมือนรัวปิกขึ้นมานิดนึงเจิ้นๆๆๆๆนะครับก็คือตัวแรกเนี่ยไม่ต้องอุดแล้วก็ลงอันแรกไม่ต้องอุดแล้วก็ลงขึ้นลงจะว่าอุดนะครับแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดพอเปลี่ยนคอร์ดเนี่ยขยับนิ้วเข้ามาแล้วก็ไม่ต้องอุดนะครับจะเป็นลักษณะนี้ดูอันนี้อยู่ที่มือขวาอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็เป็น F sharp ดีดเหมือนกันเลยแล้วก็จบประโยคด้วยจึนจึนจือจึนจึนจือนะครับก็คืออุดอุดปล่อยอุดอุดปล่อยตรงคอร์ด G นะครับทิ้งไว้มันจะงงตอนท้ายเนี่ยครับต่อมานะครับก็คล้ายๆเดิมเลยก็มีคอร์ด A on C sharp นะครับ D คอร์ด B แล้วก็ A on C sharp อีกทีหนึ่งจะเป็นแพทเทิร์นการดีดเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็ซ้ำเหมือนเดิมครับสุดท้ายเนี่ยช่วงส่งก่อนเข้าฮุกเนี่ยมันจะเป็นคอร์ด B คอร์ด A on C sharp นะครับที่กลางนิ้วคอร์ด D คอร์ด E คอร์ด F sharp ถ้าดูช่องง่ายๆคือช่องสาย5ช่องที่2ช่องที่4 5 7 9นะครับประมาณนี้นะฮะ เดี๋ยวผมลองเล่นครึ่งหลังให้ดูแล้วกันนะครับแล้วเข้ามาท่อนฮุกด้วยคอร์ด B นะครับคราวนี้เดี๋ยวลองเล่นทั้งท่อนเลยนะฮะทั้งท่อนนี้เลยThank you.
ประมาณนี้แล้วกันนะครับเราไปฝึกกันดูนะฮะหวังว่าน่าจะได้อะไรบ้างนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ